ข้อมูลณปัจจุบันพบว่าการติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีคิดเป็น 10% ของผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดในประเทศไทยค่ะอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อ100คนจะเป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ย10คนทีนี้ถ้ามาดูข้อมูลการเสียชีวิตเราพบว่าเกินครึ่งของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เนี่ยทั้งประเทศเลยนะคะเป็นผู้สูงอายุนอกจากนี้เรายังพบว่าความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีที่ติดเชื้อโควิดจะเสียชีวิตสูงเป็น14เท่าเมื่อเทียบกับคนที่มีอายุน้อยกว่า60ปีผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาจคิดว่าตัวเองไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอใครไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดแต่ยังไงก็ตามนะคะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะรับเชื้อมาจากสมาชิกในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดได้ค่ะองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรกๆนะคะปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 7,000 ล้านโดสคนหลายพันล้านคนทั่วโลกได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างปลอดภัยมาร่วมกันปกป้องตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยการไปฉีดวัคซีนเมื่อถึงคิวที่ต้องฉีดแล้วก็ฉีดให้ครบโดสด้วยนะคะนอกจากนั้นอยากจะฝากด้วยนะคะว่าฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสตาจมูกและปากรักษาระยะห่างเมื่อออกนอกบ้านอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็ปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามเพื่อตัวเราเองเพื่อลูกหลานเพื่อคนที่เรารักไปฉีดวัคซีนกันนะคะ